สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงนะวันนี้เรามานั่งคุยกันถึงองค์ไซอิ๋วนะองค์ไซอิ๋วเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยหลายๆคนเนี่ยจะนะหลายๆคนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะผมไม่เชื่อว่าท่านมีตัวตนเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมชอบไปแบบว่าเห็นท่านในหนังในละครอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อไม่น่าว่าจะมีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ว่าตามจริงอะนะถ้าประเทศจีนเนี่ยเขามีก็แปลว่าน่าจะเป็นไปได้ว่ามีตัวตนนะเอาว่าตามจริงนะว่าตามอะไรรู้ไหมว่าตามหลักฐานที่มีอยู่ในโลกตรงๆนะว่าจริงเท็จขนาดไหนนะและอย่างนึงคนที่มีความศรัทธาในตัวท่านโดยตรงก็คือมีจริงๆนะครับนะอย่างพระถังเนี่ยซัมจั๋งเนี่ยท่านไปชมพูทวีปอย่างเงี้ยก็ถามว่าสิทธิเอกเนี่ยที่ปราบมารเนี่ยก็มีตระกูลนี้ตระกูลเดียวนะองค์ไซอิ๋วนะบางที่ก็เรียกไต้เซียฮุ่นโจ้บางที่ก็เรียกเฮ่งเจียก็แล้วสุดๆแล้วแต่พื้นที่เขาเรียกไม่เหมือนกันจริงๆแต่ผมบอกได้เลยว่าความศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือว่าคนที่เป็นร่างทรงหรือเป็นคนมีองค์ของท่านเนี่ยผมบอกอาการได้นะว่าอาการมันรู้สึกไงมันรู้สึกแสบร้อนคันผิวอาการแรกเลยนะของคนที่มีพ่อไซอิ๋วนะหรือไตเซียฮุโจ้เนี่ยนะคืออาการแรกคือแสบร้อนคันผิวแล้วถามว่าหูตาเป็นทิพย์ไหมเป็นทิพย์ครับเป็นทิพย์บางคนเนี่ยผิวจะแดงบางคนเลยนะพอเวลาท่านลงประทับเนี่ยจะแสบร้อนคันผิวจะแดงอาบน้ำเท่าไหร่เนี่ยมันรู้สึกคันไปทั้งตัวขยเยอเอาพูดตรงๆเลยนะแล้วก็รู้สึกน้ำหนักมันเบาหายไปผมจำได้เลยนะว่าร่างทรงของท่านอะถามว่ามีอยู่จริงไหมผมเคยเจอมาเป็นผู้หญิงอยู่ที่ภูเก็ตใช่อาจารย์โอเล่าสิมาตรวจองค์ตรวจเทพกับเราค่ะนะมีอยู่จริงนะครับจำได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มาจากทางอีสานอะแล้วเขามาทำงานที่ภูเก็ตแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามีความผูกพันเกี่ยวกับใต้เสียฮุดโจ๊กเหมือนเขาเคยไปรับอะไรมาที่ว่าเขาจะขอให้หายป่วย อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ารับท่านมาโดยปริยายรับโดยแบบเขาเรียกว่ารับมาโดยชอบนี่คือมาเองนะคือเหมือนไปรับมาเองนะแบบว่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดตรงๆเลยนะร่างทรงท่านเนี่ยจะน้ำหนักเบาน้ำหนักเบานี่คือเวลาท่านลงเนี่ยจะรู้สึกเหมือนน้ำหนักหายไปแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจอ่ะมันจะรู้เรื่องบางอย่างเองขึ้นมาเองมันจะรู้สึกเองเป็นของมันเองนะนี่นะคะสวยนะคะอันนี้เรามีให้บูชานะครับนะก็องค์พ่อไตเซียงคุณโจเนี่ยหรือคุณโจเนี่ยเห็นหน้าไหมเห็นหน้าชัดนะสวยนะครับนะหน้าชัดนะครับและอย่างนึงก็ท่านเหมือนกับว่าเอาพูดตรงๆเลยนะบางทีรู้สึกสอดแสบร้อนคันผิวหนังมีกระบองนะคะกระบองอยู่ตรงนี้นะกระบองอยู่ตรงนี้นะกระบองที่เอวนะครับเวลาจะใช้นะก็มาเสียบตรงนี้นะคะมือตรงนี้แกะออกมาเนี่ยค่ะจะทอพูดเลยค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยชอบถามผมว่าร่างทรงของท่านน่ะมีตัวตนไหมผมจำได้ว่าวันที่ไปเยาวราชนะไปแถววงเวียน22อ่ะร้านยาจีนเนี่ยนะก็ออกเดินออกไปด้านหลังหน่อยจะมีศาลองค์นี้อยู่ตอนแรกอะผมนึกว่าศาลนี้เอ้ยสายเล็กๆก็ดูเงียบๆนะแต่พอเอาจริงๆนะโหคนมาเยอะนะครับพอถึงวันอย่างวันเนี้ยคนไปไหว้เยอะถามว่าท่านช่วยเรื่องอะไร1ท่านช่วยบอกอนาคตได้2ท่านช่วยบอกว่ามีภัยร้ายอะไรได้ท่านเตือนได้หลายอย่างนะบอกได้มีภัยร้ายได้มีถามว่าบอกนอกจากมีภัยร้ายแล้วเนี่ยท่านจะบอกว่าหูตาท่านน่ะเป็นทิพย์ท่านสามารถที่จะบอกการอนาคตล่วงหน้าได้นะนะภายในคืออย่างชัดๆเลยมีคนเคยเล่าให้ฟังนะมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าอีกอาทิตย์นึงเนี่ยรถมันจะชนอย่างเงี้ยหรือว่ามีแบบเดินๆมาอย่างเงี้ยสามารถบอกได้บอกคนนั้นได้ว่าเนี่ยผมเนี่ยนะคุณเนี่ยกำลังจะผ่าตัดนะคุณมีภัยร้ายเข้าตัวนะบอกเงี้ยสักพักนึงใช่ป่ะไอ้คนๆนั้นก็งงผมเคยเจอนะอยู่ดีๆร่างทรงอ่ะเว้ย
แล้วก็มีครั้งหนึ่งเขาจุดประทัดเสียงดังปังๆๆ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 อยู่หน้าศาลนะปรากฏว่ามีคนนั่งกินบะหมี่อยู่ดีๆฮะเขาบอกว่าคนนั่งกินบะหมี่คนเนี้ยพอกินไปได้พักนึงอ่ะเขารู้สึกผะอืดผะอมผะอืดผะอมผะอืดผะอมเสร็จสักพักนึงกระโดดเหมือนลิงเลยกระโดดเลยแบบตัวน้ำหนักในเวลานั้นๆน่ะหายไปทันทีถามว่าหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะกระโดดสูงเท่าโต๊ะเดินได้เลยใช่ไม่ใช่แค่โต๊ะสามารถปีนเสาไฟยังได้เลยถ้าเป็นบางคนลิงลมนะจัดๆนะเป็นหนุมานเป็นอะไรเงี้ยจะสามารถขึ้นไปบนไม้ไผ่ยอดไผ่ได้อันนี้เรื่องจริงนึกถึงพวกกายกรรมของจีนมันไม่ใช่กายกรรมเดี๋ยวเวลาของขึ้นไม่เหมือนกันอย่างเสืออย่างเงี้ยเวลาเสือขึ้นกับลิงขึ้นไม่เหมือนกันนะลิงขึ้นเนี่ยจะตีเสือลงถ้าลิงขึ้นนะลิงขึ้นตีเสือลงผมเคยเจอพวกไอ้นี่พวกที่ขึ้นลิงหรือขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นแบบว่าเป็นแบบเจ้าเทพเจ้าฝ่ายลิงนะส่วนใหญ่อ่ะตีเสือลงหมดถามว่าทำไมตีเสือลงเพราะว่าแปลกอย่างนึงผมเห็นบางทีก็กระชากคอเสื้อเสือเลยคือเสือเนี่ยกระโจนใช่ป่ะเสือกระโจนตะปบแต่ว่าเสือเนี่ยไม่สามารถชนะลิงได้เพราะว่าลิงเนี่ยกระโดดขึ้นที่สูงกว่าและเร็วกว่าและอย่างนึงลิงเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันสุดจริงๆนะห้ามเขาบอกว่าถ้าเป็นหนุมานอะไรเงี้ยห้ามตีซ้ำถ้าเป็นไตเสียฮุโจเนี่ยคือแกตายไม่ได้เพราะแกเกิดจากลมเกิดจากอะไรนะเขาเรียกชิ้นส่วนของเจ้าแม่นีวาเออนะเขาบอกว่าเจ้าแม่นีวาเนี่ยช่วยคนเนี่ยด้วยการใช้เลือดเนื้อของท่านอะลงมาท่านบอกเป็นอัญมณีที่เกิดจากเขาบอกว่าเป็นหินที่เกิดจากชิ้นส่วนของเจ้าแม่นีวาแล้วก็เสพทั้งจันทาทั้งสุริยันคือทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงจันทร์เป็นเวลาหลายพันปีจนสุดท้ายเกิดขึ้นมาเป็นลิงเขาเชื่อกันอย่างนั้นโอ้นึกว่าแบบลมพัดมาแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละงานกันอันนี้เขาไปเรียนบนเขาเรียนกับอาจารย์เรียนกับเซียนนะก็มีทั้งหมดเท่าไหร่แปลงร่างได้ทั้งหมด73กระบวนท่านะ73กระบวนท่าในที่นี้เอ้ย75กระบวนท่า75กระบวนท่าแต่ว่าเขาบอกว่าท่านเนี่ยมีความเป็นอมตะไหมมีเพราะท่านกินลูกท้อสวรรค์ตอนบุกสวรรค์นะแต่ถามความรู้สึกว่าคนที่เป็นร่างทรงเฮงเจียเนี่ยไล่หรือว่าองไซอิ๋วเนี่ยสามารถไล่พูดผีปีศาจได้ไหมไล่ได้เหมือนกันนะถามว่าไล่ได้ด้วยอะไรท่านจะใช้เหมือนกับคล้ายๆเป็นกระบองไม้ธงอ่ะผมวันนั้นผมนั่งดูในช่องหนึ่งเขาใช้กระบองหรือไม้ธงเนี่ยตีซึ่งไม้ทองกระบองทองไม้กระบองธงเนี่ยเป็นธงที่เรียกว่าธงยันเฮงเจียโดยตรงใช้ตีจี้ตรงหัวจี้ก็ร้องจี้แล้วร้องพอจี้เสร็จใช่ป่ะเอาน้ำมนต์อ่ะผมแต่ว่าที่ผมสังเกตดูหลายครั้งก็คือร่างเจ้าพ่อเฮงเจียหรือร่างขององค์ไซอิ๋วเนี่ยจะเอาใบมีดโกนกรีดที่ลิ้นแล้วเอาเลือดอ่ะแปะเอาไปที่หูจะแจกให้กับลูกหลานเป็นอย่างนี้ประจำหรือไม่งั้นบางทีท่านจะทำแบบเป็นหมึกออกมาแล้วปั๊มแต่ว่าถ้าบางทีถ้าเกิดว่าแบบคนพิเศษมานะจะใช้ลิ้นซึ่งเขาเอาใบมีดโกนกรีดไปทีเดียวเพราะว่าเป็นม้าทรงเลยนะใช่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าม้าทรงนะอย่างนั้นนะม้าทรงแต่เอาตรงๆว่าเวลาทรงท่านเนี่ยจะรู้สึกน้ำหนักหายเบาไปแล้วเวลานั่งอ่ะตกลงเป็นร่างทรงหรือม้าทรงร่างทรงก็มีม้าทรงก็มีแต่ร่างทรงนี่ถูกเลือกมาจำเพาะแต่ถ้าม้าทรงอ่ะปีเดียวครั้งเดียวแต่ถ้าร่างทรงประจำมันก็คือว่าจะอยู่ร่างนี้ประจำก็คือเป็นลูกหลานโดยตรงเพราะฉะนั้นอ่ะลูกหลานที่ถามว่าลูกหลานของไซอิ๋วที่มาอยู่เมืองไทยมีไหมมีนะก็อย่างที่เราเจอนะมีเจอแล้ว2คนผมเจอมาแล้ว2คนในที่นี้อีกคนนึงมีท่านอากงนะท่านอากงเขาเรียกอากงอากงคนจีนเรียกงั้นนะเสร็จแล้วเขาก็เอามาถือเนี่ยอย่างถือก็บองผ้านี้ปราบผ้านี้ปราบมารนะปราบมารนะแผงฤทธิ์นะครับมีกระบองจริงมีกระบองเสียบอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้ให้ใช่แต่ซีนไว้ข้างในคือถ้าเกิดว่าแกะซีนออกมาแล้วก็เอากระบองเสียบกับตรงมือนี่ได้เลยได้เลยเหมือนกันนะถามว่าท่านมีฤทธิ์มีเดชไหมอันนี้ผ่านพิธีแล้วนะครับนะถามว่ามีฤทธิ์มีเดชไหมคือก่อนผมเข้ารายการนะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาตรงๆเลยนะถ้าใครผมก็อธิษฐานกับท่านว่าถ้าใครเป็นลูกหลานของท่านเนี่ยถ้าได้เห็นภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านลองเจี๊ยกๆสองทีผมรู้เลยตอบออกมาเป็นเจี๊ยกๆสองทีเสียงแสบหูมากนะเจี๊ยกๆสองทีแปลว่าตอบจริงว่าเออเราลูกหลานเรามีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมนุษย์เนี่ยแหละภาพพลิ้วนะเขามีความเชื่อท่านว่าท่านอยู่มาสมัย
ป็นหมื่นๆปีก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่ามีตัวตนจริงนะแล้วก็ได้เขียนจารึกไว้ว่ามาเกิดที่นี่ตายที่นี่กระดูกทิ้งไว้ที่นี่ที่เมืองจีนเขียนไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะอย่างพระถามซัมจั๋งเนี่ยเคยมีพระองค์หนึ่งสร้างนะเวลาที่มาถึงกับบาดแตกเลยอะเวลาสร้างอะเพราะทำไมบาดแตกเพราะพลังของท่านอัดแน่นแรงแบบถึงแม้จะเป็นพระฝ่ายมหายานแต่อัดแน่นแรงแล้วก็ไอ้นี่เขาเรียกบาดที่เป็นไอ้บาดที่เป็นกระเบื้องอะดังเพลงแตกเลยอะที่ใส่หุ่นเขาเรียกรูปหล่อท่านไว้อะแตกนี่ไม่ใช่อะไรท่านบอกว่าอัดแรงไปหน่อยท่านอัดน้ำรักษาโรคให้คนแรงไปหน่อยนะบางทีเนี่ยถึงพลังแรงมากเลยนะเพราะฉะนั้นองค์เนี้ยผมเชื่ออย่างนึงมีฤทธิ์จริงแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นการอนาคตได้นะแล้วก็อีกอย่างองค์เนี้ยสามารถที่จะไล่พูดผีปีศาจได้เหมือนกันถ้าใครไปตามศาลเจ้าอ่ะจะเจอเป็นภาคที่นั่งนะนั่งนิ่งๆแล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นแบบใช่นั่งแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรยืดๆออกมานั่นแหละคนนกเหรออืมหรืออะไรมันเป็นภาพพระตอนนั้นคือตอนภาคบวชเขาเชื่อกันตอนภาคบวชเหมือนนั่งนิ่งๆ นั่งธรรมดาเหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยนั่งเก้าอี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นรูปร่างเวลาที่ปราบมารโดยตรงอันนี้คือปราบคุณไสมนต์ดำเป็นมารฝ่ายจีนเลยนะโดยตรงเลยนะเอาละก็เราก็มานั่งคุยกันแล้วถึงตอนนี้ก็คงจะจบแต่พอจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเอาตรงๆเลยนะในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่ทำรายการคนมีองค์มาถามว่าเจอร่างทรงท่านไหมเจอแล้วถามความรู้สึกว่าเวลาท่านมารู้สึกยังไงรู้สึกว่าแสบร้อนคันผิวมันรู้สึกเลยนะแสบร้อนคันผิวรู้สึกได้เองเลยและรู้สึกว่าหูตาท่านเนี่ยจะเป็นทิพย์ก็คือว่าสามารถรู้มองเห็นอะไรได้ตามันจะกอกแกกกอกแกกกอกแกกหน่อยแต่รู้เข้าใจได้นะล็อกแรกคือตาของท่านจะเป็นแบบตาลิงนะแต่ว่าตาตอนหลังอะเวลาท่านมาตาจะตรงได้ดุเหมือนกันแต่ว่ากระพริบตาทีแต่รู้แค่เพียงว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ทางด้านการปราบมารปราบพวกแบบว่าวิญญาณร้ายๆทั้งหลายและอย่างนึงท่านก็ให้โชคให้ลาภคนได้ด้วยนะภาคสีทองเนี่ยให้โชคให้ลาภคนโดยตรงเลยภาคแบบนี้แต่ภาคนี้จะหนักไปทางบูมเหมือนกันนะปราบมารเหมือนกันเอาละนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีร่างทรงท่านมีจริงๆผมเคยเจอมากระโดดขึ้นบนโต๊ะกินบะหมี่อยู่ดีๆกระโดดขึ้นบนโต๊ะบางคนเนี่ยนั่งอยู่ในพิธีที่เชิญท่านเนี่ยถอดเสื้อออกเองแล้วก็เอาอะไรเนี่ยอะไรนะผ้าคล้ายๆผ้ามัดเป็นรูปหน้าอกเป็นรูปธงท่านขึ้นมาแล้วก็มีธงท่านโบกเนี่ยเคยเจอแต่ว่าเวลาเดินอ่ะไวมากแกเดินแบบเดินเหมือนลิงอ่ะนั่นนำไปข้างหน้าขบวนเลยที่ผมเคยเจอนะเดินแบบเหมือนลิงอ่ะค่อยๆก้าวไปข้างหน้าก้าวกระโดดมีย่อกระโดดมีย่อกระโดดอ่ะโอ้ผมก็เลยแบบคิดในใจเอ้ยแต่เดินเร็วมากนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็เท่าที่เคยเจอมาทั้งหมดนะผมก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังเฉยๆว่ามีจริงแล้วก็ร่างทรงบางคนน่ะที่มาตรวจกับผมอ่ะเป็นร่างท่านก็มีเคยเจอมาหมดนะเจอทุกประเภทเอาละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะครับเช่าบูชานะเครื่องรางของขลังชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูนะคะติดต่อได้ตามนี้ค่ะ Facebook โอ้นสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ้นสิริ15นะครับนะอ่ะนะเอาละครับนะหมดเวลาแล้วครับนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ